ก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเราสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะมาช่วงของเคล็ดลับนะคะในการทำขนมนะคะรายการทำขนมหลายๆอย่างนะคะหลายๆคนไปดูหลายสูตรแล้วทำไมตัวเองทำไม่ได้นะคะวันนี้นะคะนุ๊กก็จะมีเคล็ดลับมาบอกนะคะแล้วก็ทำเป็นหลายๆ EP นะคะสำหรับ EP นี้EP ที่2ค่ะวันนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องคุกกี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยทำคุกกี้แล้วไม่กรอบไม่ป๊อกไม่อร่อยนะคะเหมือนที่เราซื้อร้านกันเรามาดูกันค่ะว่าฟาร์มรับนะคะที่เชฟหลายๆคนเขาเก็บไว้นะคะนอกจากคุณไปเรียนในราคาแพงๆเท่านั้นถึงจะได้เรื่องเทคนิคการทำคุกกี้ค่ะอย่าลืมก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกด Subscribe นุ๊กก่อนนะคะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆสำหรับคนอยากหารายได้เสริมค่ะซึ่งบอกเลยนะคะคุกกี้ที่คนไทยนิยมนะคะในการกินมากที่สุดคือคุกกี้เนยสดนะคะซึ่งบอกเลยนะคะคุกกี้เนยสดเนี่ยจะยอดขายนะคะเป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะแล้วเราก็มาดูกันค่ะว่าทำไมความรับของการตีคุกกี้ยังไงถึงไม่กรอบไม่อร่อยเหมือนที่เขาขายเรามาดูความรับแรกกันค่ะความรับแรกก็คือความรับเรื่องเนยสดนะคะเนยสดจะต้องนำไปแช่เย็นก่อนนะคะเนื่องจากบ้านเรามีอุณหภูมิอากาศที่ร้อนถ้าเนยสดอ่อนตัวมากเกินไปเนยจะไม่เก็บอากาศทำให้คุกกี้มีเนื้อแน่นและแข็งนะถ้าเราไปแช่เย็นก่อนแล้วมาตีนะคะก็จะทำให้จับตัวกับน้ำกาลแล้วก็จับตัวเป็นก้อนนะคะเหมาะแก่การขึ้นรูปได้ง่ายที่สุดค่ะตัวที่สองค่ะปัญหาที่เราจะเจอกันก็คือแป้งนะคะแป้งหลายๆสูตรจะใช้แป้งสาลีมั่งแป้งเค้กมั่งแป้งขนมปังมั่งค่ะวันนี้นะคะนุ๊กจะมาแนะนำว่าคุณใช้แป้งอะไรคุณก็จะได้คุกกี้แบบนั้นนะคะวันนี้นะคะคุกกี้แบบแรกนะคะก็คือขนมปังนะคะแป้งขนมปังจะให้เนื้อคุกกี้ที่กรอบแข็งไม่นิ่มง่ายนะคะส่วนแป้งอันที่2คือแป้งอเนกประสงค์นะคะจะทำให้คุกกี้ที่กรอบด้วนไม่แข็งหรือนิ่มเกินไปค่ะส่วนแป้งที่3นะคะก็จะเป็นแป้งเค้กนะคะคุกกี้ก็ได้เนื้อที่ไม่แข็งก็ได้เนื้อนุ่มเล็กน้อยแต่ยังคงความกรอบไว้นะคะส่วนแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะจะได้คุกกี้ที่กรอบที่สุดนะคะจากเราดูหลังจากเราเลือกแป้งนะคะให้ฟาร์มเหมาะกับคุกกี้ที่เราอยากได้ออกมาแล้วตัวที่3นะคะที่เราดูเลยนะคะคือการผสมแป้งค่ะการผสมแป้งกับการผสมเนยนะคะควรคนอย่างเบามือนะคะหมายถึงให้คนควรคนในทางเดียวกันนะคะและคนเข้าให้เร็วที่สุดนะคะไม่ใช่การกวนหรือการตีส่วนผสมด้วยความเร็วสูงนะคะเนื่องจากการกวนหรือคนส่วนผสมนานๆจะมีส่วนทำให้แป้งเหนียวนะคะและไม่กรอบขนมจะมีลักษณะแข็งกระด้างนั่นเองค่ะก็ต่อไปนะคะการปั้นหรือขึ้นรูปคุกกี้ก่อนเข้าอบขนาดคุกกี้นะคะมีผลต่อระยะเวลาในการอบนะคะโดยเฉพาะคุกกี้ที่ใช้ช้อนไอติมมันจะมีขนาดใหญ่ถูกไหมคะแล้วเพื่อนๆเอาไปอบกดให้มันแบนๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะมากยิ่งขึ้นค่ะตัวต่อไปนะคะฟาร์มรับตัวต่อไปเลยค่ะอุณหภูมิในการอบนะคะควรตั้งอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ180ถึง200องศาเซลเซียสนะคะหากอบมาแล้วคุกกี้มีขนาดเล็กกว่าปกติให้ปรับเพิ่มอุณหภูมิขึ้นได้นะคะแต่ถ้าทำสูตรที่ใส่ไข่หรือน้ำตาลในปริมาณมากให้ลดอุณหภูมิลงนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าคุกกี้มีสีเข้มนั่นเองค่ะสุดท้ายเลยค่ะเคล็ดลับสำหรับการที่จะทำให้คุกกี้กรอบนานนะคะอีกสุดท้ายคือเคล็ดลับสุดท้ายเลยนะคะสำหรับตัวนุ๊กเองนะคะพอเอาออกมาจากเตาอบตั้งให้มันเย็นแล้วรีบใส่ขวดโหลถูหรือแล้วรีบพอมันตั้งให้มันเย็นแล้วนะคะก็ควรใส่ขวดโหลนะคะหรือถุงเก็บนะคะแทนการจัดใส่จานและวางไว้ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ขนมดูดความชื้นจากอากาศนะคะทำให้นุ่มและไม่กรอบและอายุเก็บของและอายุการเก็บจะสั้นลงนั่นเองค่ะสำหรับการทำคุกกี้ไม่ยากเลยค่ะวันนี้นะคะนุ๊กเอาสูตรเด็ดของคุกกี้นะคะรวมถึงวิธีขึ้นรูปแบบง่ายๆนะคะและที่สำคัญคุกกี้สูตรนี้อร่อยมากนะคะซึ่งนุ๊กนะคะนุ๊กจะใช้ทำขายเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะแต่นุ๊กก็อยากแชร์เพื่อนๆเพราะทุกครั้งที่ทำในปีใหม่นุ๊กก็จะใช้สูตรนี้นะเพราะนุ๊กจะใช้สูตรนี้นะคะในการแจกค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำอย่างไรนะคะคุกกี้ในสดนะคะในฉบับลดต้นทุนกันค่ะโดยที่เราจะเลือกใช้มาการีนของเบสฟู้ดนะคะอันนี้จะกลิ่นเหมือนเนยสดเลยนะคะทีนี้นะคะหนูได้ตวงนะคะในส่วนของเบกกิ้งโซดารวมถึงแป้งอเนกประสงค์นะคะไว้แล้วนะคะสูตรนี้จะได้อยู่ประมาณ100
150ชิ้นนะคะเราจะให้แป้งคุกกี้นะคะขนาดไหนนะโดยที่ขั้นตอนแรกนะคะเราร่อนก่อนค่ะร่อนแป้งเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงฟูเข้าด้วยกันค่ะหลังจากเราร่อนแป้งนะคะผงฟูและเบกกิ้งโซดาแล้วนะคะให้เราพักไว้นะคะทีนี้เรามาทำขั้นตอนต่อไปค่ะโดยที่เราจะต้องตีนะคะมาการีนนะคะกับน้ำตาลทรายที่ละเอียดนะคะให้เข้าด้วยกันนะคะด้วยสปีดต่ำนะคะนะคะให้เราตอกไข่ลงไปในอ่างผสมเลยค่ะไข่เราใช้2ฟองนะคะแล้วก็ตีพอเข้ากันนะคะและใส่นะคะในส่วนของกลิ่นนมเนยไปนะคะกลิ่นนมเนยนะคะเยอะเกินไม่นั้นนะคะมันจะเหนียวใช้สปีดต่ำสุดนะหรือใครจะใช้ในส่วนของพายก็ได้นะคะเดี๋ยวมิ้นจะใช้พายพอทีนี้นะคะเราจะใช้พายผสมค่ะคนให้เข้าทางเดียวกันเนาะนี้นะคะเราก็ทาเนยนะคะให้ทั่วนะคะนะคะทีนี้เราก็เริ่มนะคะทำคุกกี้กันค่ะทีนี้นะคะทำคุกกี้ค่ะทีนี้นะคะเราก็ได้ก้อนอย่างนี้นะแล้วเราก็ตั้งนะคะโดยใช้สีก็เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเดี๋ยวเรารออบกันค่ะโดยที่เราจะอบไฟที่180องศาไฟบนไฟล่างนะคะเป็นเวลานะคะ10ถึง15นาทีนะคะอย่าลืมตั้งค่ะหลังจากไปดูคุกกี้มาแล้วนะคะอร่อยกันไหมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้นุกด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนที่มีปัญหาในการคั่มขนมทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ